สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0ศนนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรดกนะครับเกี่ยวกับมุมมองมรดกในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับยุคเสื่อมศีลธรรมจากจิตใจมนุษย์นะครับใช่หรือไม่นะฮะความเห็นแก่ตัวจัดไร้ความละอายและเก่งกลัวต่อบาปกรรมนะครับ จริงๆโลกใบนี้นะผมมองมาในตลอดหลาย10ปีนะจริงๆผมเห็นมาตั้งแต่ตอนผม,มาอายุประมาณ20เสร็จเสร็จนะครับเคยสงสัยนะถึงโลกใบนี้ว่าทําไมโลกใบนี้นะถึงมีลักษณะเช่นนี้ผู้คนส่วนน้อยนะที่รักษาศีลห้ากันอย่างจริงจังนะส่วนใหญ่ก็จะผิดศีลผิดธรรมนะบางทีต้องเรียกว่าผิดกันอย่างไร้อย่างอายเลยก็ได้ครับเพราะว่าไร เอ่อซึ่งความละอายและความเกรงกลัวต่อบ,บาปกรรมที่เวงทําเลยนะครับบางคนนี่ก็พูดโกหกกันเป็นว่าเล่นนะจับไม่ได้ไล่ไม่ทันนะครับก็พูดโกหกนะไปวันๆไปเรื่อยๆบางคนก็ทุจริตคอร์รัปชันนะครับพะผมเคยทํางานนะผมเคยเห็นเสียงต่างเหล่านี้มานะถ้ามีช่องโหว่มีรูโว่เนี่ยพร้อมที่จะทุจริตคอร์รัปชันไม่ซื่อสัตย์นะครับในหน้าที่การงานของตนเอง นะหลายครั้งก็มีการยักยอกนะหรือว่าเอาผลประโยชน์นะครับจากส่วนรวมไปนะเพสิ่งนี้เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับนะตลอดออชีวิตผมเนะี่ยอายุ50กว่าปีเนี่ยเห็นมาตลอดนะต้องบอกว่ามันเป็นยุคเสื่อมศีลธรรมจากจิตใจมนุษย์นะครับยิ่งโดยเฉพาะมาในยุคสมัยที่มีโควิด1 9นะครับระบาดเนี่ยจะมองเห็นชัดเจนว่าสิ่งที่เสื่อมอยู่ก่อนหน้านี้นะครับเรื่องศีลธรรมจากจิตใจมนุษย์เนี่ยมันยิ่งหนักขึ้นนะครับ ไม่ได้แปลว่าผู้คนเนี่ยสำนึกนะว่าสิ่งที่เราผิดพลาดมาแต่อดีตนะการผิดศีลผิดธรรมเนี่ยนะทำให้เกิดไอภาวะนะสภาวะนะที่ไม่พึงาัถนานะสภาวะของโรคระบาดนะธรรมชาติส่งมาเตือนให้มนุษย์เนี่ยมีสำนึกนะครับรู้ว่านะเราควรจะพยายามนะครับรักษาศีลปฏิบัติธรรมเพราะว่าชีวิตในโลกมนุษย์ของเราเนี่ยอยู่บนความเสี่ยง นะให้มองเรื่องของบรณาความตายเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องเตือนใจนะควรจะสำนึกผิดบาปนะไอความชั่วทั้งหลายที่เคยทำมานะความเสื่อมจากสินธรรมจากจิตใจที่เคยเป็นมาเนี่ยนะด้วยการกระทําความเห็นแก่ตัวจัดนะไร้ความละอายและเกรงกลัวต่อบาปแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ควิด -19 เนี่ มันยิ่งสะทอนให้เห็นว่าผู้คนเนี่ยนะอยู่ในยุคเสื่อมจริงๆนะครับดูอย่างวัคซีนอย่างเงี้ยเป็นต้นก็มีบางกลุ่มบางพวกนะครับมีการเขาเรียกว่ายักยอกนะหรือว่าเล่นแร่แปรธาตุนะครับในการนะสลับวัคซีนนะไปให้พักพวกตัวเองบ้างนะให้กลุ่มคนของตัวเองบ้างนะหรือว่าใช้วิธีการในการทุจริตการโกงนะครับนะ อาจจะมีการเข้าไปแฮ็กข้อมูลนะครับนะเพื่อให้วัคซีนเนี่ยนะครับนะในในกลุ่มคนนะที่ไปรับผลประโยชน์มาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเนี่ยคือลักษณะสิ่งที่เรามองเห็นเพิ่มเติมมากขึ้นนะในในท่ามกลางสถานการณ์โควิดสิกาการระบาดนะของโรคนะที่ระบาดไปทั่วโลกแล้วก็รุนแรงนะครับรวมถึง เมื่อมีวัคซีนมานะการจัดสรรวัคซีนเนี่ยแทนที่จะมีการกระจายอย่างเป็นธรรมนะอย่างทั่วถึงก็ไปกระจุกตัวนะอยู่กับกลุ่มคนที่มีอํานาจนะกลุ่มคนที่เข้าถึงผลประโยชน์จากมันได้นะครับแทนที่จะลงมาถึงประชาชนนะคนทั่วไปนะชนชั้นกลางชนชั้นล่างก็ปรากฏว่ามีการใช้เส้นสาย อำนาจนะระบบอุปถัมภ์นะการเล่นพักพวกนะในขณะที่ประชาชนนะที่ไม่มีทางเข้าถึงนะชนชั้นกลางชนชั้นล่างเนี่ยถ้าไปฟังข่าวนะครับจองแล้วจองอีกนะครับนะเดิน Walk-in เข้าไปนะด้วยความกลัวตายนั่นแหะครับนะเพราะว่าการระบาดมันรุนแรงจริงๆในขณะนี้นะซึ่งผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับแคล้วคาดปลอดภัยนะจากโรคระบาดโควิดสิบะวก็ขอให้อยู่ในศีลในธรรมนะครับนะ แล้วก็สวนมนต์ไหว้พระบ่อยๆเวลาออกไปฉีดวัคซีนอะไรนะครับก็มีเครื่องป้องกันนะอย่างดีนะอันนี้ก็ต้องเล่า,ลาสู่กันฟังว่าเราจะเห็นชนชั้นกลางชนชั้นล่างเนี่ยต้องไปรอคิวนะไปแออัดยัดเยียดนะด้วยความกลัวนั่นเองนะกลัวในมรณานะกลัวภัยจากการเสียชีวิตนะหากติดโควิดสิเข้าไปนะเพราะนั้นเมื่อมีข่าวว่าที่โน่นที่นี่มีวอล์กอนะครับเดินเข้าไปฉีดได้เลย นะบางทีก็มีประชาชนผู้คนนะมาจากทั่วทุกสารทิศนะเพื่อจะหนีเอาตัวรอดนั่นเองนะครับนะจากนะพยันตรอตรายจากโรคระบาดนะครับเราจะเห็นแหล่งฉีดเนี่ยนะโอ้โห و, แน่นไปที่ผู้คนนะไม่มีโซเชียลดิสเทนซิ่งนะเบียดเสียดยัดเยีดยดกันนะซึ่งน่าห่วงนะก็ต้องแจ้งบอกนะครับหลายท่านนะที่พยายามดิ้นรนเนี่ยนะครับจะไปตรงจุดต่างๆ นะครับนะก็ต้องระมัดระวังตัวนะหน้ากาก2ชั้นนะครับเจลแอลกอฮอล์ต่างๆนะพยายามเว้นระยะห่างนาทางสังคมนะครับเพราะยุคนี้ต้องบอกว่ามันเสื่อมจริงๆนะสินธรรมจากจิตใจมนุษย์คนที่มีอํานาจนะครับคนที่มีผลประโยชน์เนี่ยนะครับนะก็กอบกลวยนะเข้าหาตัวเองนะกอบกลวยให้สมัครพรรคพวกนะระบบอุปถรรัมนะหรือบางท่านก็เอาประโยชน์นะที่ตัวเองมีได้เนี่ยนะครับนะเอาไป ซื้อขายนะครับทำกำไรเป็นเงินนั่นเองนะในขณะที่ประชาชนชั้นกลางจนชั้นล่างที่ไม่มีอำนาจนะเข้าไม่ถึงนะก็เดือดร้อนนะครับนะเพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนก็เรียกว่ารักตัวกลัวตายนั่นเองนะแต่ว่าอยากให้สตินะปัญญานะเตือนกันแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะมันเป็นยุคเสื่อมศีลธรรมจากใจิตใจมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่า เป็นคนที่เห็นแก่ตัวจัดนะครับแล้วก็ไร้ความละอายและเก่งกลัวต่อบาปนะสำคัญคืออย่าผิดศีลห้านะครับเพราะว่ายุคนี้ผมดูแล้วเนี่ยอาจจะเป็นยุคของการกวาดล้างนะจากธรรมชาตินั่นเองนะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยนะได้ทําสิ่งที่นะเป็นมนลภาวะหรือเป็นตัวทําลายนะในระบบสมดุลธรรมชาตินะครับ เพราะฉะนั้นธรรมชาติก็เอาคืนนั่นเองนะก็จะกวาดล้างนะมนุษย์ออกไปซึ่งมนุษย์เป็นตัวรบกวนระบบนะครับเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยจะต้องมีสติปัญญาให้มากขึ้นนะในการดํารงชีวิตในยุคสมัยนี้นะครับนะถ้าเรามองเห็นถึงความเสื่อมสินธรรมจากจิตใจมนุษย์แล้วนะผู้คนพร้อมผิดศรรีลผิดธรรมพูดโกหกนะบิดเบือนข้อเท,ท็จจริงนะครับพร้อมที่จทุจริตคอร์รัปชันกอบโกยผลประโยชน์ให้ตัวเองนะ ทั้งมีอํานาจนะทั้งมีเงินทองนะครับมีทุกอย่างแม้แต่วัคซีนนะครับงานก็เบียดบังให้เข้าหาตนเองเนบะียดบังให้พักพวกตัวเองอย่างนี้ก็มีนะครับนี่เรียกว่าเป็นความเห็นแก่ตัวจัดนะครับแล้วก็ไร้ความละอายและเกรงกลัวบาปกรรมซึ่งสุดท้ายหนีไม่พ้นนะบาปกรรมหนีไม่พ้นกรรมมันเองคือโลกใบนี้นะครับถ้าเรามองโลกตามที่มันเป็นจริงอ่ะเราจะมองเห็นว่านะทุกอย่างนะ สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นไปตามกรรมนะกฎแห่งกรรมเนี่ยเป็นจริงเสมอเพียงแต่ว่าทิฏฐิหรือความเห็นของมนุษย์นะครับที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมองเห็นมันบิดเบี้ยวบิดเบือนไปเราจรึงมองว่าทําดีไม่ได้ดีนะทำไม่ดีได้ดีเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันตรงตามเหตุปัจจัยมันนะครับเพียงแต่ว่าเราดํารงชีวิตต้องดํารงชีวิตด้วยสติปัญญานะเม,มื่อเรามีสติปัญญาเราจะมองเห็นว่า จริงๆแล้วเนี่ยนะครับนะทุกอย่างมันย่อมเกิดมีมาแต่เหตุจริงๆนะทำเหตุดีก็ได้ผลดีเหตุไม่ดีก็ได้ผลไม่ดีนะเราอย่าไปมองว่าคนมีอํานาจนะคนที่ทุจริตคอร์รัปชันคนที่ผิดศีลผิดธรรมคนที่ไม่มีฮิริโอตปะนะคนเห็นแก่ตัวจัดนะไร้ความละอายและเกรงกลัวบาปเนี่ยจะไม่ได้รับผลนะครับนะผมเชื่อว่าโควิดสิไม่ใช่จุดเริ่มต้นและไม่ใช่เป็นเพียงแค่จุดสิ้นสุดของการเปลี่ยนแปลงนะครับ เพราะนั้นสิ่งที่ตามมานะธรรมชาตินะยังรอนะที่จะเอาคืนนะจากมนุษย์แน่นอนนะถ้ามนุษย์เนี่ยยังไม่อยู่ในศีลไม่ไม่อยู่ในธรรมนะยังไม่มีความรู้สึกนะในความสำนึกนะในสิ่งที่ตัวเองทำมานะในในผิดนะในบาปกรรมที่ตัวเองทำมานะครับเพราะฉะนั้นจึงชวนกันนะให้ทุกท่านเนี่ยนะครับสงบสงบนะอยู่บ้านเรือน นะรักษาศีลห้าให้ดีนะ้ำมันสวดมนต์ไหว้พระนะครับจเจริญสติกันนะครับอยู่บ้านฝึกสมาธินะอย่าให้จิตฟุ้งซ่านนะครับอย่าให้จิตตกจิตห่อเหี่ยวเศร้าหมองนะเมื่อเรามีศีลน,นะมีสมาธินะ,จะเจริญปัญญานะเราก็จะรู้ว่าทางออกทางที่ปลอดภัยจริงๆคืออย่างไรนะครับอย่าใชา้ความเห็นแก่ตัวจัดนะอย่าใช้ความไร้นะความละอายและเกรงกลัวต่อบาปเนี่ย นะเอาตัวรอดนะครับเพราะสุดท้ายมันจะไม่รอดไม่มีใครหนีพ้นกรรมไปได้นะครับจึงมาชวนคุยกันนะครับเพื่ออัปเดตข้อมูลนะในเห็นกันในสภาวะของผู้คนที่อาจจะเครียดนะวิตกกังวลกลัวในมรณะภัยที่มาถึงนะครับก็ขอทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยและมีสติปัญญาทุกท่านนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าธรรมะสวัสดีครับ